สนับสนุนโดยมาม่าหมูสับตัวจริงอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงโยเกิร์ตดัชชี่สูตรใหม่มีดีเกิดเลยอยากให้ทุกคู่รักกันนานๆชุดเครื่องนอนโลตัสเสื้อมาเผื่อให้แล้วนะอยากเสื้อมาอุ่นจังฮะแล้วนี่จะทำอะไรกันเนี่ยวายสีก็เย็นเข้ากระดูกแล้วคุณผู้ชมค่ะอาจารย์กันพาเรามาไกลมากค่ะบากบั่นขึ้นมาถึงนี่เลยยอดดอยอินทนนท์เราก็พยายามถามนะคะว่าพาเรามาทำไมพาเรามาให้หนาวเล่นๆตอนนี้กี่องศาคะอาจารย์กันครับ10คุณผู้ชมค่ะแต่ว่าถ้าขึ้นไปสูงๆหน่อยเนี่ยก็ถ้าเผื่อวันนี้เราก็ต้องที่เขาเรียกเหมยกระด้างไอ้เหมยขาบใช่ไหมครับเหมยขาบวันนี้ต้องมีแน่นอนเมื่อคืนก็มีครับก็คือแม่คณิ้งแม่คณิ้งอันนั้นประมาณกี่องศาก็ศูนย์แล้วก็ลบศูนย์ที่ยอดย่านะครับหนาวขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวก่อนอาจารย์ค่ะต้องลองนี่หล่อขึ้นมาวันนี้อาจารย์ค่ะอาจารย์มาทำอะไรนักศึกษาเยอะแยะเลยครับวันนี้ก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์มหาชนนะครับให้นักศึกษามาดูว่าวิธีการถ่ายภาพอีกแบบนึงกลางคืนมาถ่ายภาพที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าตามปกติแล้วเนี่ยเราสามารถถ่ายได้จริงๆหรือเปล่าไม่ได้เรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวถ้าเกิดเรียนในห้องเดียวมันก็แห้งสิไม่สนุกถูกไหมครับเพราะเราออกมามาเรียนข้างนอกดูซิว่าดาวมันเป็นยังไงเดินทางเป็นยังไงมองดูเนี่ยอย่างมองจากนอกโลกข้างนอกมันเป็นอย่างนี้ดาวนี่คือพระจันทร์อย่างเงี้ยพระจันทร์ข้างนอกเป็นยังไงบ้างนะครับพอเรามองใกล้ๆแล้วเห็นเป็นยังไงมันก็จะเป็นอีกมิตินึงอีกแบบนึงของการถ่ายภาพเช่นเดียวกันอันนี้ไม่ได้เรียนแค่ถ่ายภาพเพียงเดียวแล้วล่ะมันเรียนชีวิตด้วยอ่ะใช่เพราะว่าคือถ้าเกิดคุณไม่ไปเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตด้วยค่ะนะครับคุณก็จะไม่รู้ว่าไอ้โลกข้างนอกนั้นน่ะมันจริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้เราต้องขึ้นไปถ่ายตอน 2:00 จนถึง 7:00 น.อาจารย์ไปด้วยมั้ยคะไปครับอ๋องั้นเราเข้าไปดูอาจารย์สรัญดีกว่าว่าอาจารย์สรัญแนะนำอะไรบ้างครับเชิญเลยครับการถ่ายภาพระดับสากลเนี่ยเราทำกันมานานศาสตร์ของการถ่ายรูปอีกแบบนึงนะโดยเฉพาะถ่ายภาพกลางคืนเราก็ต้องเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของทางดวงดาวด้วยพี่อยากต้องการให้มันลงลึกกันเช่นอย่างแม่ดาราศาสตร์เราก็มาทางด้านนี้แต่ถ้าเกิดเราไปทางต้องการทางด้านแฟชั่นของพี่เองพี่ก็ต้องสายอย่างเช่นมีไหมเชิญบรรดาพวกมืออาชีพเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาร่วมนัดกันก็อย่างล่าสุดเนี่ยที่คณะก็เพิ่งระดับโลกอันนี้มาเลคเชอร์ให้สตีฟแมคคารีคนที่ถ่ายปก National Geographic ที่เป็นผู้หญิงอัฟกานิสถานอะมืออาชีพเหล่านี้อาจารย์กันต้องไปติดต่อที่ไหนหรือรู้จักแล้วก็คอนเน็กชันไปรู้จักแล้วอาศัยความหน้าด้านเพื่อขอมาทั้งหมดขอเพื่อลูกศิษย์ศึกษาผมพูดคำว่า painting is life เพราะฉะนั้นมันวาดด้วยแสงถ้าแบบเป็นสีคุณก็สามารถเพ้นด้วยแสงเป็นสีต่างๆตามมุมต่างๆได้นะครับเดี๋ยวลองเลยครับช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับเขียนไปเรื่อยๆนะผมบอกแล้วเพ้นด้วยมิดไลท์นะใครไม่เห็นข้างหลังมาดูได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างผมให้ดูก่อนนะว่าทำยังไงบ้างมันออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างเห็นไหมแล้วมันสนุกกว่าอีกแบบมั้ยมันก็ถ่ายด้วยหลายแบบเหมือนถ่ายดาวมันก็เป็นไลท์เหมือนกันแบบนึงถูกป่ะไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับอันนี้เป็นหอศิลปะวัฒนธรรมคือแสดงไว้ใช้แสดงงานของนักศึกษาด้วยแล้วก็บุคคลภายนอกด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์งานเพ้นท์ประติมากรรมและอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นงานศิลปะทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเอามาแสดงในหอศิลป์อันนี้ได้ใช่ครับ
ี๋ยวจะพาหนูแหม่มไปดูข้างในมีงานนิทรรศการภาพถ่ายของนักศึกษาด้วยนะครับจะได้รู้ว่าสไตล์การเราสอนออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ค่ะเชิญครับหนูแหม่มอันนี้จะเป็นงานนิทรรศการภาพถ่ายของนักศึกษาเป็นทั้งแลนด์สเคปก็มีเป็นทั้งเรื่องราวของบุคคลต่างๆหรือเราจะเรียกว่าพอร์เทรตก็มีหรืองานคอนเทมโพรารีก็มีด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เม็ดแดงๆนี่คือผมให้ผู้ดูมาดูแล้วเขาให้คะแนนเหมือนคะแนนนางงาม อย่างอันนี้เห็นมั้ยก็จะมีแต้มเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะมีหลายแต้มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไม่มีครับนะอันนี้ก็เป็นงานค่อนข้างจะเป็นแนวคอนเซ็ปต์นะครับอันนี้คือใช้ความคิดหน่อยในการดูรูปนะครับในงานเซตนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่ถ้าเกิดคุณทำประสบความสำเร็จเนี่ยคนอื่นเขาเก็ทงานคุณได้คุณเข้าใจงานคุณเขาก็จะมีแต้มอันนี้ก็จะเห็นว่าไม่มีแต้มเลยเขาอาจจะไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจดูอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นตัวนักศึกษาเองก็จะต้องไปปรับความคิดแล้วก็ปรับรูปแบบใหม่นะครับเป็นงานง่ายสำหรับตัวเขาที่เขาจะได้เห็นว่าบางครั้งผมเองผมคอมเมนต์ไปหรืออาจารย์ผู้สอนคอมเมนต์หรือแม้แต่อาจารย์ที่ปรึกษามันคือเรื่องของภายนอกจริงๆที่คุณควรจะต้องรู้เพราะคุณจะกำลังก้าวออกไปสู่ข้างนอกคุณทำงานเพื่อเซอร์วิสสังคมทั้งหมดนั้นคุณต้องรู้ว่าที่สังคมเขาต้องการนั้นต้องการอะไรจริงๆรูปแบบการสอนของอาจารย์กันเป็นยังไงคะคือเป็นการเรียนรู้ข้างนอกด้วยตัวเองด้วยประการหนึ่งนะครับคือจุดประสงค์หลักเลยคือถ้าแบบคุณไม่เรียนรู้ด้วยตัวคุณเองเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่ามันเหมือนการท่องจำมันไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำคนนอกมาเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับนอกจากนั้นมันเป็นการสร้างประสบการณ์เพื่อที่ให้เขาไปต่อยอดได้ไปเรื่อยๆว่าโลกภายนอกเขาจริงๆนั้นน่ะเขาอยู่กันยังไงบ้างไม่ใช่คุณอยู่แค่เพียงรั้วสีม่วงชมพูอันนี้แล้วคนจะอยู่รอดได้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ดุไหมคะเวลาสอนดุมากครับ นักศึกษาทุกคนจะรู้ว่าผมดุแต่ใจดีค่ะถ้าเกิดเด็กเมเจอร์เนี่ยจะจำได้หมดเพราะต้องโทรตามด่า ได้อย่างตรงตัวจริงๆคือจิกถึงตัวเลยถึงที่ครับถึงพระแท่นบรรทมเลยอย่างเงี้ยแล้วถามว่าทำไมต้องจำได้ทุกคนเนี่ยผมกลัวว่าผมสร้างเด็กเมเจอร์มาแล้วอย่างเงี้ยผมอยากที่จะให้เขาเป็นตัวแทนผมได้นะผมบอกเขาแล้วว่าเขาจะต้องเป็นตัวแทนผมค่ะคุณได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กันแล้วเนี่ยวงการถ่ายภาพเนี่ยทุกคนรู้จักผมเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นความคาดหวังเขาต้องสูงอยู่แล้วค่ะโจทย์ครั้งนี้อาจจะยากนิดนึงคุณผู้ชมค่ะอาจารย์กำลังจะมีการเรียนการสอนวิชาหนึ่งวิชาหนึ่งนะคะต้องเป็นการถ่ายภาพเรามีนางแบบชื่อดังต้องบอกอย่างนี้เราต้องบอกมีนางแบบชื่อดังของประเทศไทยมาไปหาคำตอบว่านางแบบชื่อดังคนนี้เป็นใครกับงานที่ต้องบอกว่านักศึกษาครั้งนี้เห็นจริงๆเพราะงานยากมากค่ะช่วง Inspire by สุริการทำงานของพี่ก็มีหลากหลายนะคะทั้งงานอีเวนต์งานพิธีกรรวมไปถึงการเป็นทันตแพทย์ด้วยค่ะที่พักที่สะดวกกับการทำงานก็คือที่พักที่อยู่ในเมืองนะคะเพราะว่าชีวิตเราก็อยู่ในเมืองอยู่แล้วค่ะเรามีการเดินทางที่ค่อนข้างเยอะยิ่งการจราจรในกรุงเทพเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ว่าแออัดแล้วก็รถติดขนาดไหนการเดินทางที่เลือกเป็นหลักก็คือการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าค่ะถ้าเราใช้เวลาในการเดินทางได้รวดเร็วนะคะเราก็จะมีเวลาที่จะพักผ่อนมากขึ้นแล้วเรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาเราก็มีเวลาที่จะเตรียมพร้อมสำหรับรับมือในวันต่อไปได้มากขึ้นค่ะสนับสนุนโดยโครงการริทึมคอนโดมิเนียมจาก AP